พราะมากใส่ใส่กลอนเป็นภาพประทับใจนะคะเพราะเมื่อเพจบินบรรลือฤทธิ์ค่ะโพสต์ภาพไปเยี่ยมนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่คุณรักชาติศิริชัยถึงบ้านแบบนี้แล้วก็สอบถามนะคะทราบว่าตอนนี้อารักชาติค่ะได้รับผลกระทบหนักมากเพราะว่าตั้งแต่มีโควิด-19 ค่ะทั้งตัวคุณอาแล้วก็ภรรยาก็ออกไปเข็นรถขายข้าวแกงไม่ได้ตลอด3เดือนที่ผ่านมานะคะต้องกู้หนี้ยืมสินจนตอนนี้มีเงินติดตัวไม่ถึง200บาททําให้คุณบินค่ะให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปเป็นจํานวนเงินทั้งหมด 30,000 บาทซึ่งอารักชาติก็เลยตอบแทนน้ําใจนะคะด้วยการร้องเพลงสดๆมอบให้กับทีมงานคุณบินที่เข้ามาช่วยเหลือรักชาติศิริชัยเคยสร้างชื่อเสียงดังกระฉ่อนค่ะจากเพลงฉันถนัดที่รักและเพลงรักข้ามคลองรุ่งบนเส้นทางลูกทุ่งนะคะถึงขนาดได้รับรางวัลแผ่นเสียงพระราชทานปี2522แต่ว่าถึงแม้จะโด่งดังขนาดนี้แต่ชีวิตจริงเป็นอีกเรื่องค่ะคุณบินเนี่ยโพสต์ข้อความที่พูดคุยกับอารักชาติก็เลยรู้ว่าอารักชาติอยู่วงการเพลงมา40ปีแต่แทบไม่มีสมบัติติดตัวไม่เคยได้ค่าอัดเพลงหรือเปอร์เซ็นต์เพลงที่ตัวเองร้องสักบาทเดียวค่ะรายได้เนี่ยมีเพียงจากการไปร้องตามงานจ้างต่างๆที่เจ้าภาพยังคิดถึงเพลงเก่าอย่างเมื่อปีที่แล้วนะคะก็มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษค่ะในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนของเราด้วยสำหรับแฟนเพลงคนไหนนะคะที่อยากให้ความช่วยเหลือต้นฉบับสาวฉันทนาสามารถช่วยเหลือได้ค่ะผ่านบัญชีของอารักชาติชื่อบัญชีนายบุญช่วยจิวิสายตามเลขบัญชีนะคะที่จะขึ้นไว้ให้ค่ะทางเพจไทยบันเทิงไทย PBS นะคะ